อตัวมาสดๆร้อนๆ Razer K1 Mechanical Keyboard แบบ Full Size ตัวนี้มีการรองรับ Hot Swap ไฟ Full RGB ปรับได้หลายคีย์หรือจะตั้งโหมดไฟตามจังหวะเสียงเพลงก็ยังได้ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 1,890 บาทจะน่าสนใจยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขอเวลา10วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงไปเริ่มกันในเซสชันแรกกับการแกะกล่องนะคะตัวกล่องของ Razer K1 เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโดยของด้านในที่ให้มาจะมีสายการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type A to Type C ตัวนี้เป็นสายถักค่ะความยาวสายอยู่ที่ 1.8 เมตรนอกจากนี้ก็ยังให้ที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ 2-in-1 มีสวิตช์สำรองมาให้รวมไปถึงว่าตัวใบคู่มือไว้อ่านดูฟังก์ชันต่างๆส่วนสุดท้ายนั่นคือพระเอกของเรา Razer K1 นั่นเองค่ะมาเรามาเริ่มในเซสชันของการดีไซน์กันบ้างดีกว่าสำหรับ Razer K1 เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะคะ 100% มีปุ่มมาให้108ปุ่มด้วยกันโดยสีที่เฟซเอามาโชว์ในวันนี้จะมีทั้งหมด2สีก็คือสีดำแต่จริงก็ไม่ได้แบบดำจ๋าขนาดนั้นนะคะตรงตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยจะมีการเล่นโทนสีที่แบบสีเทาตัดกับสีส้มเล็กน้อยด้วยส่วนอีกสีนึงจะเป็นธีมสีขาวค่ะอันนี้เฟซชอบมากให้ฟิลคล้ายๆกับกันดั้มอะไรประมาณนั้นใครที่อยากได้ Mechanical Keyboardสีสวยๆนะก็ลองเลือกกันได้เลยระหว่าง2สีนี้แล้วก็ตรงบริเวณมุมด้านซ้ายค่ะเขาจะมีไฟบอกสถานะต่างๆของตัวคีย์บอร์ดนี้ด้วยเอาจริงเฟซว่า Mechanical Keyboard ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เอาไปใช้พิมพ์งานหรือบางคนที่เป็นมือใหม่อยากลองเล่น Mechanical Keyboard นะคะอันนี้ก็สามารถมาลองเข้าวงการกันได้เพราะว่าตัวไซส์ของน้องถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานเลยแหละแล้วก็ในด้านของงานประกอบวัสดุต่างๆค่ะตัวเคสนี้จะเป็นเคสพลาสติกเนาะงานประกอบก็ถือว่าสมราคาดีแอบดีกว่าด้วยนิดนึงมีความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาค่ะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขามี Toggle Switch มาให้ด้วยเพื่อจะรองรับการปรับ Layout คีย์บอร์ดให้รองรับฝั่ง Mac OS หรือว่าฝั่ง Windows นั่นเองเป็นอะไรที่เฮ้ยสาย Mac OS เขาก็ใส่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยถัดมาในฝั่งของตรงด้านข้างคีย์บอร์ดค่ะเขาเพิ่มการดีไซน์ให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นไฟ RGB นี่แบบอลังการมากๆก็จะเป็นตัวไฟที่โชว์เก๋ๆแบบนี้พลิกมาดูที่ใต้คีย์บอร์ดกันบ้างรุ่นนี้นะคะเขาจะรองรับการปรับระดับความสูงคีย์บอร์ดเพิ่มได้อีก2ระดับด้วยการรวมถึงว่ายังมีฟีดยางมาให้กันลื่นเผื่อใครกังวลว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดจะขยับได้นี่มียางกันลื่นมาให้เรียบร้อยในเรื่องของระบบการเชื่อมต่อค่ะรุ่นนี้จะรองรับแค่การใช้งานแบบเสียบสายอย่างเดียวโดยส่วนของสายเนี่ยเราสามารถถอดเข้าถอดออกหรือว่าใช้คอยเคเบิลที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยใช้งานควบคู่กันไปได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมี Toggle Switch ไว้รองรับในฝั่งของ Windows Layout แล้วก็ Mac Layout อีกด้วยก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการเลยก็ว่าได้ในส่วนของ Keycap ค่ะรุ่นนี้ก็จะมีการตกแต่ง Keycap มาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมซื้อไปปุ๊บสวยปั๊บซึ่งถ้าเกิดใครเลือกโทนสีดำนะคะ Keycap รอบนอกก็จะมีความดำตัดกับสีเทาด้านในแต่ว่าตรงปุ่ม ESC หรือว่าปุ่ม Enter เนี่ยก็จะเป็นสีส้มส่วนใครที่เลือกโทนสีขาวนะคะโซนพิมพ์รอบนอกจะเป็นสีขาวแต่ว่าด้านในเป็นสีน้ำเงินอันนี้สวยมากรวมไปถึงว่าปุ่ม Enter หรือปุ่ม ESC เนี่ยก็จะมีสีแดงตัดมาด้วยในส่วนของด้านสเปคคีย์แคปค่ะเขาเลือกใช้เป็นวัสดุ ABS ผลิตแบบ Double Shot มีฟอนต์ภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแถมยังยิงเลเซอร์ไฟลอดมาให้อีกด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็น Mechanical Switch นะคะเขาก็เลยจะมีสวิตช์ให้เราเลือกนั่นก็คือตัว Blue Switch ที่เป็น Kicky แล้วก็ Red Switch ที่เป็น Linear แต่ว่าในคลิปนี้เฟซมีแค่ตัว Blue Switch นะคะซึ่งสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเล่นเกมมากๆเพราะเสียงมันร้าวใจแล้วก็กดมันมือสุดๆหรือว่าเกิดใครเป็นสายพิมพ์งานก็อาจจะถูกใจกันนะเพราะเฟซเห็นคนที่เป็นสายพิมพ์งานแต่งนิยายกด Blue Switch กันมันมือมากๆแต่ถ้าหากคุณใช้เป็นนานๆแล้วเบื่อสวิตช์ตัวเดิมก็สามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้เองนั่นก็คือการ Hot Swap เพียงใช้อุปกรณ์ในกล่องดึงสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็นำ Mechanical Switch ตัวใหม่ใส่ลงไปได้เลยแน่นอนว่าเป็นฟังก์ชันสำหรับสาย Customize ที่ต้องมีติดใน Mechanical Keyboard จริงๆถ้าหากเราดึงสวิตช์ออกมาหมดเนี่ยก็จะเห็นตัวแผงวงจรด้านในด้วยเนาะเขาจะมีการรองรับขาสวิตช์ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินรวมไปถึงว่ายังมีการม็อดโฟมมาให้ในตัวเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปให้ดูว่ามีกี่เลเยอร์นะคะซึ่งเฮ้ยสเปคด้านในเขาถือว่าดีมากๆเลยนะอย่างโครงสร้างตัวนี้ก็เป็นตัว gasket
็ตเมาส์อีกด้วยก็คือไม่ได้ยึดโครงสร้างด้านในด้วยน็อตคิดดูในราคาแค่1,800อะได้ขนาดนี้หุ้ยจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไงก็ลองไปฟังซาวด์เทสกันได้เลยนะคะว่าโทนเสียงออกมาเนี่ยจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับทุกคนกันอยู่หรือเปล่าแล้วในส่วนของโหมดไฟค่ะล่าสุดแค่1นี้มาพร้อมกับโหมดไฟถึง20โหมดเยอะมากและใน Mechanical Keyboard ตัวนี้ก็เป็น Full RGB ด้วยนะคะคือเราสามารถปรับแต่งได้ทุกคีย์ทุกสีทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้โดยตัวไฟเนี่ยจะวางมาแบบ Not Facing นะคะหรือว่าอยู่ตรงที่บริเวณด้านบนทำให้ตัวอักษรช่วงด้านบนเนี่ยมีไฟลอดที่เห็นชัดเจนมากกว่าโซนด้านล่างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วของ Not Facing Switch เนาะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์คือเขามีโหมดไฟสามารถกระพริบตามจังหวะเพลงได้ด้วยให้ฟิลเหมือนยกไนท์คลับมาไว้ที่หน้าคอมของเราแต่ว่าเนี้ยต้องเข้าไปเซตติ้งในโปรแกรมนะคะถึงจะใช้โหมดนี้ได้โดยในส่วนของโปรแกรมเนี้ยเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปจะมีการรองรับการปรับแต่งที่ถือว่าละเอียดไม่ว่าจะเป็นการแมปปิ้งปุ่มการเซตติ้งมาโครการตั้งค่าโหมดไฟรวมไปถึงว่ามันจะสามารถเซตได้ละเอียดกว่าการที่เรากดปุ่มฟังก์ชันเรียกนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้คือเราสามารถเซตติ้งได้หมดรวมไปถึงว่าในตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีเมมโมรีที่จำการเซตติ้งก็ไม่ต้องกังวลว่าเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปใช้ในเครื่องอื่นแล้วเซตติ้งไม่ตามมาอันนี้มีการเซตให้เรียบร้อยนะคะยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังซาวด์เทสของตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของ Razer K1 เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยจริงๆโดยค่าตัวของน้องค่ะอยู่ที่ 1,890 บาทเท่านั้นหากใครสนใจเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเนาะก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Mechanical Keyboard ที่มีฟีเจอร์ครบๆในงบราคาน่ารักเอาไว้ใช้เล่นเกมทำงานถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย